ับมันกับฝั่งวิสาเนี่ยเหมือนเดิมนะครับนี่ครับผมไม่เห็นนะครับผมมานั่งอยู่กับไก่มื้อนี้หยุดงานครับมานั่งกับไข่ให้อาหารไก่นะครับผมมันสิกินมากับพี่น้องเพิ่นเบิ่งกินเลยดีครับกินเลยได้ครับนี่ครับผมไม่เห็นนะครับธรรมดามาขายไก่ทําบ้านเฮาเนี่ยนะครับไก่ก็ไก่ถูกไก่ของเราพี่น้องเบิ่งเด้อเพิ่นไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อครับกดเลยนะครับติดตามได้ให้มันหลุดไลค์ครับทำกันแน่เฮ็ดตามกดกันนะครับไม่ค่อยบ่หลุดนะครับว่างไว้ได้ว่างๆมานั่งอยู่ใกล้เอาใกล้เดือนข้างขาวใกล้ข้างขาวครับพี่น้องมาโชว์อย่างที่เก่าน่ะนี่พอใกล้ข้างขาวนะครับพอนี่พอพันครับพอพันไปข้างขาวไงบ่ได้ไปตีจักเท่านะครับเพิ่นใกล้เลี้ยงไว้เบิ่งเล่นใกล้สวยงามบางคนเพิ่นก็ว่าเลี้ยงประดับบารมีนะครับใหญ่มัน4โล4โลกว่านะครับมันบ่ได้ตีบ่ได้ตีจักเท่าครับเลี้ยงมันจะเบิ่งความสวยงามเลี้ยงเบิ่งลูกมันมีแต่ลูกมันครับไปกับห่อนคนกับห่อนนะพี่น้องกินค่อยๆกินนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับเกิดใหม่ก็ไปเที่ยวหาศาสตร์ในกันน้อยจักหน่อยนะครับไปหาทุกคนแบบแต่บ่หลุดเลยครับไปแถบไปศาสตร์ไปชัวร์เลยครับไปลอยเลยครับเต็มตัวร้อยได้เลยนะครับหาเดือน6เดือนเนี่ยนะครับนี่ลูกคุณจับขังนะครับบ่ขังบ่ได้หมาหมากัดบ่เหลียนะครับบ่ค่อยเหลียนะครับพี่น้องบ่ค่อยเหลียไก่สวยงามนะครับบ่ได้ตีนะครับบ่ดีก็3ลูกครับไก่นุ่มน้อยๆก็3ลูกแล้วก็บ่ตีบ่ได้ทั้งนั้นพี่น้องถ้าตีเป็นบ่เป็นนะครับเนี่ยมันจะเบิ่งสวยสีมันพี่น้องสีครับต้องสีเดี๋ยวจะเบิ่งสวยงามแต่ถ้าว่างก็ได้ก็ให้เขาเลี้ยงเขาให้ยังมันกินทุกครั้งมันจะเบิ่งยังเด็กเพลินๆนะครับจะเบิ่งเพลินๆเพลินๆนะครับเอามาก่อนเดี๋ยวก่อนตัวนึงครับตัวนึงนี่ก็ตัวพี่ครับแทนตัวน้องตัวพี่พี่กับสีกำลังดื้อนะครับตรงงานวันบ่งามหรอกครับแต่สีงามอยู่นะครับสวยงามนะครับเด็กไม่ได้ตีหรอกครับจะเบิ่งสวยงามเพื่อกันไม่ตีจักตัวหรอกพี่น้องเด็กด้วยนี่มันจะไปลักตีกันเองลักตีกับใกล้ไอ้ขังบ้านเราเนาะจะไปดักตีจะก็เห็นนะจะก็ไม่เห็นก็ได้ไล่ออกนะครับใหญ่แหง3ลูกกว่าอยู่ครับใหญ่กว่าตัวน้องน้อง3ลูกกว่าอยู่ครับคุณขังคุณเอามาขังนะครับพี่น้องว่าขังคือว่าอะไรคือว่าฟังนะครับหมาจะของไงครับมันกัดเป็ดกัดไก่เบิ้งมันห่วงเข่ามันครับมันเลยกัดไก่มาไปกินเข่ามันไม่ได้เหยียดเข่าจะมือแรงยังมือเศร้าก็กัดนะครับมันหัวตัวนี้ทีไงมูก็จับตาแค่ไม่หน่อยช่วยตัวสูงไงครับปืนหางเงาปืนมีหางเงาสูงครับสูงไงครับสูงไงตัวนี้พี่น้องสีเหลืองครับนี่ก็จับมันจับไทยยาครับเพื่อจะขังไว้ครับมันจอยแห้งตัวนี้มันปล่อยทับตัวแม่หลายไม่ได้จัดมันตะเคียนไม่ได้บ่มลุงครับจอยไม่ตีกันครับตัวนี้เดี๋ยวจะเบิ่งให้กันนะพี่น้องเ
องเลงสวยงามนะครับนั่งวางกับว่าให้เขายังมือแรงยังมือสอบนะครับมาเด็ดเบิ้งพอเด็ดแง้งนะครับไก่เสียงกับเบิ้งมีเขาก้อนนะพอดีจะปล่อยครับนี่แหละพี่น้องสามพ่อลูกตัวนึงถึงไหนถึงข้างกลับก็ได้ติดกันนะครับสีจับประมาณนี้นะครับเสียงทางขาเลยพี่น้องสามพ่อลูกติดกันพ่อทั้งลูกให้ดูกันพ่อเขาพ่องูแล้วพี่น้องพอแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ